วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณแน่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 ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยรถยนต์ Lido Tech ครับแล้วก็ขอบคุณ Auto Lift Tech ครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายดู SMS กันฮะมาดู Benz E200 AMG Plus นะครับกับ Ford Mustang EcoBoost ปี2016ตัวไหนน่าสนใจกว่ากันครับE-Class ตัว AMG Plus กับ Ford Mustang EcoBoost แต่ถ้า E-Class ตอนนี้มันได้ E ใหม่แล้วนะมันเป็น E สมใหม่แล้วนะใช่ว่ามันหล่อกว่า Mustang นะถ้าสมเก่าผมว่ามาแต่งกันไปกินมันไม่ใช่หลอกว่ะมันคนละแนวกันอ่ะคันหนึ่งรถสปอร์ตคือเขาบูธ 2,300 ครับคันหนึ่งมันเทียบกันยากเลยนะแต่ผมเอาเบนซ์แต่เนี่ยเอางบมาตั้งมันอยู่ที่ถ้าเป็นพี่โบ๊ทอะเบนซ์ใช่แต่ว่าคนที่ถามเนี่ยเราไม่รู้ไงคือถ้าเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่ขับก็ได้เบนซ์ขับอีคาร์ดดูแก่หรือเปล่าอะไรเงี้ยขับมาแต่งก็แล้วแต่วัตถุประสงค์การใช้งานความต้องการด้วยนะฮะว่าอยากแต่ถ้าถามอย่างเงี้ยแสดงว่าผมเชื่อว่าอยากได้อยู่ Mustang ถึงได้ถามเอามาเป็นช้อยให้เลือกเอาราคาไปที่ตั้งถ้าเป็น PX อ่ะ PX เลือกอะไรผมชอบของแปลกครับผมเลือก Mustang นะฮะเพราะว่าถ้างบมันเท่ากันครับมันคือถ้าไม่มีข้อจำกัดอย่างเช่นต้องการรถที่เป็นรถครอบครัวฮะที่มันอาจจะขึ้นลงสะดวกสบายนั่งสบายก็ต้องไปเลือก Benz แต่ว่าถ้ามองว่าในงบนี้เอาไว้รถไปใช้เป็นรถคันที่2ที่3ในบ้านฮะก็สักครั้งหนึ่งขับ Mustang ก็ไม่ธรรมดานะถึงแม้จะเป็นเครื่องยนต์เล็กแต่ก็เป็น EcoBoost ก็แรงม้าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเป็นพี่ว่าพี่ก็เลือก Mustang นี่สองเสียงเลยมั้ยเอาเลยเอาละบายคนแก่แล้วขับ Benz E-Class อยู่ที่ความต้องการแล้วกันฮะเขาบอกกำลังสนใจ Subaru XV ช่วยวิเคราะห์เทียบกับอะไรครับเทียบกับอะไรฮะมีต่อมั้ยเทียบกับ SUV ยี่ห้ออื่นเอา SUV ยี่ห้ออื่นมาเทียบกับ Subaru XV ในงบล้านสองล้านสามล้านสามอ่ะให้ล้านสามล้านสามซื้ออะไรได้บ้าง SUV จริงๆแล้วตัว compact ที่เป็นตัวเริ่มต้นได้หมดเลยนะ CRV ตัวเริ่ม CX5 Xtail CRV ตัวเริ่มหรือแม้แต่ตัว Forester ก็ยังได้ CRV ตัวเริ่มขับ2ใช่ XV นี่ All Wheel Drive มาแต่กำเนิดเลยนะนี่ข้อดีของมันคือในงบเนี้ยมันได้เท่ากับอย่างที่เอ็กบอกพวก Compact SUV แต่ว่า Compact SUV ต้องไปเล่นตัวเริ่มต้นที่ซึ่งเป็นขับ2 Xtail ก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็น XV คือได้รถที่เป็น All Wheel Drive แล้วก็เขาก็มีจุดเด่นในหลายๆด้านนะกับ Subaru XV ฉะนั้นมีข่าวไหมว่า XV จะมาใหม่ถ้าที่เราไปสิงคโปร์ Global Platform จริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนโมเดลแต่ถ้าเลือกตอนนี้เนี่ยเป็นความสมบูรณ์แบบของรุ่นละหมายความว่า XV ในบอดี้ปัจจุบันเนี่ยวันนี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วแต่คาดว่าเร็วนี้ก็น่าจะมีรุ่นพิเศษออกมาเรื่อยๆนะถ้าใครชอบชุดแต่งก็ผมก็โอเคได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบจริงๆแล้วเทียบยากอ่ะผมว่าในงบเท่านี้นะผมว่า XV เจ๋งสุดเขาอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นแบบ SUV เหมือนกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็บอกแล้วมันมาเทียบกับ SUV ค่ายอื่นปุ๊บมันเป็นแค่ตัวเริ่มต้นไงในขณะที่ Subaru XV มันมีจบเลยทีเดียวครับนะป้ายเขาว่ารับสายคุณก๊อฟฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีพี่เอ็กซ์พี่บอมพี่โบ๊ทครับผมครับค่ะก๊อฟก็เป็นครับแฟนรายการประจำเลยครับดูทุกวันครับผมครับผมขอบคุณครับไม่เป็นไรครับขออนุญาตนิดนึงครับจะสอบถามนิดนึงว่าถ้าชั่วโมงนี้สนใจไอ้นิสสันคิวครับพี่คิว2ครับน่ามันยังน่าสนใจอยู่ไหมครับพอดีอยากได้เหมือนรถน่าจะรถพี่บอมหรือเปล่าครับที่เคยออกรายการใช่ทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยหรอครับครับมัน
มันอยากใช้เป็นคันที่สองครับปกติเราใช้ Camry ไอ้ Eximo อยู่ครับทีนี้มันเห็นทรงแล้วมันอยากได้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาสวยๆอย่างพี่บอมได้ที่ไหนอะครับผมของพี่บอมจังหวะไปได้เป็นรถประมูลมาคันนี้รถประมูลกรมศุลแต่จริงๆตอนนี้ก็มีในท้องตลาดก็ราคาก็แต่ถ้าเป็น Q2 นะพี่บอมอยากให้ขยับไปเป็น Q3 เลยเพราะว่าพอตัว Q3 มันจะมีเบาะเพิ่มอีกแถวหนึ่งแถวหลังรถยาวขึ้นมาอีกนิดนึงของเรามันเรียกว่า Q2 ยกกำลัง3ก็เรียก Q3 แล้วอะยกกำลัง3นั่นแหละนะครับถ้าเป็นใจอยากได้เหมือนพี่บอมเลยครับตอนที่ดูรายการมันสภาพเนี้ยมากเดี๋ยวหาให้พี่ก๊อฟมีนะครับในท้องตลาดก็ยังมีขายอยู่นะคือถ้าบอกว่ามองรถรุ่นนี้ก็คือถ้าคนชอบรูปร่างชอบรูปทรงและรูปทรงกล่องซึ่งมันมีความแปลกของมันคือรูปทรงกล่องแล้วพอเข้าไปนั่งในรถแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่ารถมันกว้างเพราะรูปทรงมันสี่เหลี่ยมไงนั่งในรถแล้วมันไม่อึดอัดใช่เบาะหลังเนี่ยเชื่อไหมเพราะผู้ใหญ่3คนเนี่ยนั่งไหลไม่เกยกันในขณะที่ไปนั่งรถเก่งทั่วไปนี่ไหลที่เชื่อก็จะเกยกันเลยนะแล้วก็เฮดรูมมันสูงหลังคามันสูงนั่งแล้วก็สบายเพิ่มใช้แล้วก็ติดใจแล้วมันประหยัดแล้วเวลาเข้าจอดก็ง่ายเพราะรถมันสั้นกลับรถยูเทิร์นในซอยกลับรถได้เลยทีเดียวครับก็มีข้อดีอยู่ก็ดูเรื่องเอกสารเพราะว่ามันรถจดเยอะฮะแต่ทุกวันนี้ถ้ามีขายอยู่ตอนนี้ฮะมันจุกจิกไหมครับมันซ่อมบ่อยไหมไม่เคยซ่อมเลยพี่ผมใช้มาเนี่ยโอ้โหครับมันไม่มีอะไรจุกจิกเลยครับคือแต่ต้องเป็นตัวธรรมดานะมันจะมีตัว Q2 มันจะมีหลายตัวมันมีตัวที่เป็นขับ4แต่สุดท้ายก็ไปเลือทิ้งหมดมันไม่ได้ขับ4มันเป็นระบบอะไรนะเป็นออนดีมานด์ครับเป็นออนดีมานด์คือเอารุ่นธรรมดารุ่นปกติธรรมดาเลยไม่ต้องไปเอาตัวพิเศษอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรจุกจิกเลยเขาลงขายไว้4,200มันมีซันรูฟมีแอร์ออโต้อะไรทำมาหมดแล้วตัวท็อปน่าโดนฮะตัวท็อปสุดจะมีราคานี้ซื้อได้ใช่ไหมครับ4,200นี่มันปีอะไรไม่รู้ฮะไม่คิว3ไอ้คิว2เนี่ยคิว2กําลัง3ที่ว่าเลยนะตัวสุดท้ายมันจะเป็นตัวที่มันจะเป็นก่อนสุดท้ายมันจะเป็นเครื่อง 1,400 อยู่ตัวสุดท้ายเป็นเครื่อง 1,500 แล้วก็เป็นเกียร์ CVT ถ้าเป็นไปได้ก็คือหาตัวที่เป็นเครื่อง 1,500 เกียร์ CVT ไอ้คันนี้รู้สึกจะ 1,400 มั้งครับแล้วก็มีซันรูฟมีอะไรพวกนี้ก็คือรุ่นเดียวที่เราใช้อยู่ไอ้เราเห็นมันเป็นเราเห็นว่าสีฟ้าเราก็ชอบเลยเราก็มันยังน่าซื้ออยู่ไหมก็ยังคิดอยู่อะคิ้วอ่ะคิ้วสีฟ้าน่ารักดีออกก็ได้เพราะรถคิ้วมันต้องใช้สีอย่างเงี้ยหวานพาสเทลอ่อนๆอย่างเงี้ยผมว่ามันสวยก็ลองต่อลองดูฮะเขาตั้งไว้42แล้วจบกันจริงๆกัน30ปลาย38ลองต่อดูก่อนนะแล้วคันนี้ได้ตัวท็อปด้วยเป็นหลังคาซันรูฟแอร์ออโต้ด้วยน่าเล่นฮะน่าเล่นกะเออกะแค่ว่าอาทิตย์นึงอาจจะขี่ไปโชว์สักขี่ในหมู่บ้านก็ยังดีเพราะว่ามันไปได้หมดเลยเพื่อนมันไปทั่วเลยแต่มีข้อเสียนิดนึงตัวนี้1,400คือถ้าวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยรอบเครื่องมันสูงก็กินน้ำมันนิดนึงแต่นั่นหมายถึงว่าใช้ความเร็วเกิน120นะความเร็วแบบ120 104อะไรอย่างเงี้ยขับแบบวิ่งทางไกลก็รู้สึกว่ากินถ้าใช้ในเมืองอ่ะประหยัดมากเติม500ไปครึ่งถังอ่ะแล้วก็โอ้โหใช้ผมเชื่อมใช้ท่าทิศอ่ะถ้าไปโอนที่ขนส่งอะไรเรียบร้อยใช่แล้วโพสต์ก็คงไม่มีปัญหาไม่น่ามีปัญหาฮะไปโอนที่ขนส่งเป็นทะเบียนกรุงเทพแล้วเนี่ยจบครับนะครับโอเคอะไรเยอะแยะอะไรเพียบอ๋ออะไรเพียบเราไม่จุกจิกด้วยเพราะมันใช้มาเนี่ยไม่เคยไม่มีอะไรเสียเลยเหรอครับนึกว่าถ้าพี่บอมขายนี่ผมว่าดูนั่งดูรายการที่อ๋อให้พี่บอมขายรถพี่บอมเลยเหรอให้บอมทำไมนั่งมอเตอร์ไซค์จ้างมาทำงานเห็นที่พี่บอมไปรีแฟชอะไรกล่องใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ไหมครับใช่ฮะมันก็สะดวกขึ้นครับขับดีขึ้นอ๋อขับดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะมันถ้าไม่ทำแล้วมันจะอื่นนิดนึงใช่ด้วยอะไรนะฮะถ้าผมซื้อมาก็ต้องไปรีแฟชด้วยใช่ไหมครับมันจะขับดีขึ้นเลยใช่ไหมก็ลองขับดูก่อนถ้าอยากให้มันตอบสนองดีกว่าเดิมก็ไปทำได้ครับอ๋อครับโอเคครับได้ครับยังไงขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนมากครับขอบคุณครับได้ครับครับมานี่ต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะทำได้รู้เพิ่มใช้รถอะไรที่ไหนใช่ฮะบนหน้าจอนะครับซูวิฟต์ 1.2 Eco ปีออโต้นะครับเวลาแอร์ทำงานเครื่องมีอาการยังไงครับสั่นสั่นเป็นเพราะอะไรครับนั่นไง
มีหลับเฮดเดอร์ด้วยมีต้องมีนีโว่นะไอ้สวิปเขาไม่ได้เฮลับไม่ได้ทำให้นะอ่ะเครื่องสั่นแอร์ทำงานคอมทำงานแล้วเครื่องสั่นก็ต้องดูรอบเดินเบาอยู่เท่าไหร่นะตัวชดเชยรอบเดินเบาทำงานไหมบางทีเปิดปิดแอร์เนี่ยตรวจเช็คนิดนึงแล้วก็ดูลิ้นผิดเสื้อนะใช่ประมาณนี้นะครับกับสุดท้ายแล้วถึงค่อยกลับไปเช็คที่ตัวคอมเพรสเซอร์บนหน้าจอครับ CX5 กับ HRV ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับโอ้โหมันเหมือนไก่กับไข่นี่นะCX5 กับ HRV CX5 จะขี่อยู่นิดนึงนะครับเพราะถ้าเป็นเครื่องดีเซลนะโอ้ยถ้าจะดีเซลก็เลือก CX5 เลยเพราะราคาแต่นี้หมายถึงว่าราคาเพราะ CX5 เนี่ยตัวเริ่มก็ล้านสองกว่าแล้วมันจะไปทบมันก็จะไปทับอยู่กันมันไปได้ HRV HRV ตัวท็อปตัวท็อปเลยหลังคาอีพันโนโรมิกลูฟเนี่ยซึ่งก็มีดีแค่หลังคาแค่นั้นแล้วนั้นก็เหมือนกันหมดเหมือนตัวปกติเลยถ้าต้องเลือกต้องเลือก CX5 นะไม่รู้นะชั่วโมงนี้นะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งปรับไปใช่ไหม CX5 เพิ่งปรับมาได้พักหนึ่งนะครับพักหนึ่งสักพักหนึ่งแต่จริงตลาดโลกก็มีการปรับโมเดลใหม่แล้วนะฮะแล้วมันเป็นไปได้มันจะมาโมเดลใหม่มาแน่นอนครับมาแน่นอนเลยก็อย่าเพิ่งซื้อเดี๋ยวตอนนี้อ่ะใช่ครับงั้นถ้าเกิดเลือกอย่าเพิ่งรอก่อนนะให้มีตังก็เลยเดี๋ยวมันซื้อไปตอนนี้เดี๋ยวโมเดลใหม่มามาไม่เกินปีนะโคเอสเอ็นกลับมาด่าเราบอกตกรุ่นไม่เกินปีนึงอ่ะใช่ใช่น่าจะมีได้เห็น CX5 ก็เลยถามพี่บอมต่อเลยว่าถ้าเป็น CX3 ตัวรองกับ Revo ตัวรองเหมือนกันล่ะโอ้โหทำไมเอารถไปเทียบกันอย่างนั้นล่ะพิกอัพไปเทียบกับ CX3 เลยเหรอโหดร้ายมากแฟนใช้ด้วยใช้ด้วยอ้าวถ้าแฟนใช้ด้วยจบเลยแฟนไม่ขับ Revo หรอกก็ต้องเป็น CX3 อะไรอย่างเงี้ยใช่จบเลยนะเงื่อนไขนี้เขาบอกให้แฟนใช้ด้วยถ้าแฟนขับรีโว่ใจร้ายไปเปล่านะใช่ก็ต้องเลือก CX3 นะครับ CX3 ไปเลยนะนะฮะผู้หญิงใช้เหมาะเลยครับครับผมมาดูข้อนี้บ้างครับ Honda Civic 1.8 E ตัว09นะครับราคา 390,000 แพงหรือเปล่า09นี่มันน่าจะ Minor Change แล้วนะครับ Civic FD FD ใช่ครับอันนี้เป็น FD อยู่ใช่ไหม09ใช่ครับ FD ก็น่าใช้ฮะ3939เลยเหรอฮะเฮ้ยมันแพงไปเปล่าเราเป็นรุ่น E ด้วยนะเออฮะตัวไหนนะแพงๆละ Civic FD รุ่น 1.8 E ครับปี09 390,000 ไม่ใช่ละวันนั้นไปเจอคันนึงเดี๋ยวนะในเน็ตครับตอนนี้มันอยู่ตั้งไว้ที่เป็นตัวท็อปมันข้างหลังเป็นอะไรผมไม่เคยจำได้เลยของ Honda เนี่ยแต่เขาบอกว่าตัวท็อปเลยนะฮะตั้งราคาขายอยู่ในเน็ตเนี่ย 340,000 แต่เขาบอกสภาพแบบสวยปิ๊งนางฟ้าสวยที่สุดในบนถนนกาญจนาเขาใช้คำนี้เลยนะโอ้โหไงแต่สีมันสีดำสีมันได้ครับหน้าไม่น่าจะดำสีขาวใช่คันนี้39แพงไปนะแพงฮะแพงครับ Civic FD 1.809นี่แล้วเป็นตัว E นี่ไม่ยังไงก็ไม่ถึงครับอยู่30ต้น30กลางไม่เกินนี้เลย30กลางนี่ก็สวยๆไม่น้อยๆเลยนะถึงจะว่ากันนางฟ้าเลยล่ะก็3เอาง่ายๆ 390,000 เนี่ยเพิ่มอีกนิดนึง40กว่ามันไป FB แล้วอ่ะใช่ครับใช่ป่ะใช่ Civic FB ตอนนี้มันเพิ่ม 400,000 ต้นนึงอ่ะ39นี่เพิ่มตังค์อีก 20,000 ได้ Camry SUV 40เพิ่มไปแล้วงั้นเพราะฉะนั้นแพงคันนี้ข้ามไปเลยไปดูคันอื่นเลยครับเขาบอกอะไรเนี่ยปกติคอสอ้าวไปไหนแล้ว SMS กลับมาเมื่อกี้หน่อยน่าสนใจย้อนกลับ SMS มาข้อนึงฮะปกติคอท่อเราใช้สแตนเลสทำแต่ถ้าอยากใช้อลูมิเนียมได้ไหมครับโอ้โหอลูมิเนียมอลูมิเนียมเกรดไหนอะถึงมาทำท่อให้เสียคอท่อก็ร้อนละลายหมดเสียรูปหมดไม่มีใครทำอะฮะเขาก็มีแต่เป็นสเตเลตไทเทเนียมเลยไม่งั้นก็เป็นไทเทเนียมเลยฮะนะครับไม่มีใครใช้อลูมิเนียมอะไม่มีแน่นอนใช่ซึ่งถือว่าสแตนเลสที่เป็นเกรด304เนี่ยเป็นที่นิยมและราคากลางๆไม่ถูกไม่แพงใช่นะครับแล้วทำไมถึงจำเป็นต้องใช้อลูมิเนียมมีเหตุผลเลยเพราะเป็นท่อเหล็กกับสแตนเลสบางคนบอกไอ้สแตนเลสมันองความร้อนไหมอะไรอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเท่ากับท่อเหล็กหล่ออะไรก็ว่าไปแต่อลูมิเนียมไม่เคยเห็นใครใช้ครับเอ33เอามาติด LPG จุกจิกไหมครับก็เดี๋ยวนี้ก็ติดกันทุกคันละผมหาน้อยมากเซฟิโล่ A33 ที่ยังใช้น้ำมันน้อยมากส่วนใหญ่ติด LPG หมดแล้วไม่เหลือไม่เหลือนี่หว่าไม่เหลือเพราะมันกินน้ำมันนะครับส่วนใหญ่เป็น LPG หมดแล้วครับพี่ๆครับจุ๊กกับ Mazda 3
อะไรน่าเล่นและอะไรฮะเอสเอ็มเอสเลื่อนหน่อยครับอ๋อคุ้มกว่าราคาณตอนนี้เมื่อกี้บอกจุกกับอะไรนะมาซ่า3ครับโอ้โหก็ไปมาซ่า3เลยครับตอนนี้เพิ่งไมเนอร์เชนไปด้วยนะคือนิสสันจุกเนี่ยมันด้วยความที่บ้านเราเนี่ยผมว่ามันความรู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบอ่ะครับรถมันออกมานานมากแล้วมันเพิ่งเอามาขายในบ้านเราอ่ะมันเหมือนกับมันตกรุ่นไปแล้วอ่ะแต่ว่ารุ่นใหม่ก็ยังไม่ออกมานะจุกอ่ะแต่หมายถึงว่ามันเขาออกมาหลายปีมากแล้วอ่ะมีผู้นำเข้าอิสระอะไรเข้ามาให้เราเห็นมาก่อนแล้วนี่นะก่อนที่นิสสันจะมาขายนะแล้วก็นิสสันเอาออกมาขายเป็นนิสสันโจ๊กก็พยายามปรับนู่นปรับนี่มีรุ่นพิเศษนู่นนี่นี่นั่นผมว่าถึงวันนี้มันไม่ใช่แล้วมันหลายปีมันลากยาวไปแล้วครับผมก็เลือกมาด้าสามในขณะที่ไงเนี่ยลากยาวก่อนหน้านี้ผู้นำเข้าอิสระนำเข้าอีกมันกี่คันนั่นเลยเพราะนั้นเลือกมาด้า3เลยนะวันนี้คุ้มราคาแน่นอนครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งกับเทคโนโลยีใหม่ที่เขาใส่เข้าไปในมาด้า3ใช่ไหมสกายทีฟมี G Vectoring อะไรเข้ามาคุ้มเงินฮะมาด้า3เนี่ยในขณะที่มาด้า3เดิมๆก็คุ้มที่สุดในบรรดารถพิกัดเดียวกันนะใช่เพราะว่าได้เครื่องยนต์ 2,000 ซีซีครับตัวรถอุปกรณ์ออปชั่นฟังก์ชันต่างๆนี่มาเพิ่มเข้าอีกผมว่ายังไงก็คุ้มมาด้า3ตอบโจทย์เลยครับแล้วเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายกับรายการนี้ปิดท้อครับไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ